สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีคนเลยนะคะวันนี้น้องดาวจะมาเล่นเกม The Sims 4ค่ะนี่นะคะเป็นเลข4ค่ะน้องดาวมีสร้างตัวไว้แล้วนะคะนี่คือครั้งแรกที่น้องดาวเล่นนะคะตึ้ง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 อันนี้ดาวขอสร้างเป็นแบบวัยรุ่นนะนะคะผู้หญิงค่ะโอ้ยแต่ไม่ดีเลยแต่ว่าตัวเขาสีไม่น่าเป็นแบบนี้ค่ะดาวสั้นกว่าเราอีกนะค่ะอารมณ์นิดนึงนะดาวเล็กค่ะก็ลงจากค่ะจะมีแรกตาตัวที่มีนี่ค่ะคิ้วค่ะปากคิ้วนะคะหน้าคิ้วลงมีคิ้วขึ้นนะคะขึ้นคอนะคะต่อไปผมค่ะขาแฟบไปค่ะอันนี้ชุดใหม่ค่ะนี่ค่ะน้องดาวเลือกผมไม่ถูกอะค่ะน้องดาวขอเลือกเป็นผมยาวนะคะปานกลางนะคะอันนี้ผมปานกลางนี่ค่ะผมนี้เลยผมหน้าใหญ่ไปค่ะหนกแก้มโอเคค่ะดาวขอทาปากได้ไหมคะสีประมาณนี้ค่ะThank you.
ค่อยถูกนะคะน้องน่าเป็นคนที่เลือกช้าค่ะนั่นสีนะคะก็ปัดแก้มนิดนึงค่ะเลือกยากจริงมากพอได้ปะก็อันนี้ก็พอได้อยู่นิดนึงนะคะโอเคค่ะน่าจะเลยนะคะค่ะจมูกน้องดาวก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้โอเคค่ะคิ้วสีดำคิ้วของดาวจางๆอะค่ะหรือเรียกว่าคนไม่ค่อยมีคิ้วอะค่ะเสื้อนะคะอันนี้เป็นชุดลำลองค่ะสวยมากเลยค่ะเลือกยากมากอันนี้ก็ดูสวยนะคะสวยทั้งหมดเลยค่ะแบบนี้ดีไหมน้องเป็นแบบดีๆค่ะน้องดาชอบอะค่ะเป็นลูกน่ารักเป็นลูกสาวค่ะกระโปรงพูดตามค่ะแบบนี้สีขาวสีชมพูสวยทุกแบบค่ะเป็นน้องดาวเอาแบบนี้กันนะคะสีขาวรองเท้าแตะน้องดาวใช้เป็นรองเท้าแตะนะคะสีขาวไงคะชุดทางการค่ะชุดทางการเราขอเลือกเป็นกระโปรงเลยแล้วกันค่ะนี่เลือกไม่ถูกค่ะแบบนี้ดีป่ะคะเพื่อนๆหนูดีค่ะช่วยคิดหน่อยสิคะ
เพื่อนน้ำดาวเลือกไม่ถูกอะค่ะชุดน้องดาวขอเป็นชุดนี้นะคะอยากได้ชุดที่เป็นระเบียบนิดนึงค่ะไม่มีเลยอะค่ะชุดกระโปรงยาวอันนี้นะคะก็จะเป็นกระลาชุดหนึ่งนะคะรองเท้าสีขาวค่ะกำไรนี้ค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆถึงดาวแต่งไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะแบบนี้หรือแบบนี้ที่เอาแบบนี้นะคะสิ่งนี้แล้วค่ะเสื้อกล้ามนะคะอันนี้น้องดาวเลือกสีชมพูนะคะงั้นเราจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe น้องดาวด้วยนะคะ